หนูนี่นะคะนี่อยากให้บีโยนนางก็จะวิ่งแล้วเดี๋ยวนางจะเอามาให้นะแล้วคำนี้อิสปราสนี่นะคะเดี๋ยววันนี้นะเดี๋ยวบีจะไปเยี่ยมพี่สาวนะคะวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะนัดกันกับพี่สาวนะคะว่าจะไปหาพี่สาวคนนี้นะคะเป็นลูกป้านะคะก็จะไปหากันเนาะนานมากเลยที่ไม่ได้ไปหากันนะคะเดี๋ยวไปดูกันเนาะว่าหน้าตาพี่สาวบีจะเป็นยังไงสวัสดีค่ะมาพบกับบีอีกแล้วในช่องสะพายออสเตรียผัวแก่เมียสาวค่ะวันนี้นะบีก็จะพาทุกคนนะคะมาเยี่ยมพี่สาวบีนะน่ารักพอกอดทีนี้โหไม่ได้เจอกันนานเลยเป็นไงสบายดีป่ะอ้วนขึ้นนะฮะอ้วนขึ้นป่ะก็เหมือนเดิมอ้วนขึ้นพี่นะอ้วนขึ้นเออมันน่ารักหมาเนี่ยมันไอ้นี่มันไอ้นี่มันดีใจมือโอ้นี่โอ้นี่มาสิสวัสดีครับสวัสดีครับคุณนายได้คำเดียวอันนี้ก็ชอบเออสิคุณนายว่าคุณนายเป็นอะไรนะชื่อเสียงคุณนายเป็นอะไร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 คุณนายเป็นเราไปเอาตังค์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 เราไปเอาแต่ส่วนที่ดีสุดเลยสุดเลยที่สุดพูดเขาจะทำอะไรกันเนี่ยเราไม่ได้ดูไฟเลยที่สว่างนักที่จะต้องนักไปทรายกันเลยเราไม่ต้องไปดูนะเราชื่นชมเราสาวสวยที่มาพูดเสียงเราไม่ชื่นชมด้วยด้วยนะไม่เอา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 เออเราไม่เอ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 าเคยเป็นมะเร็งเคยไปตัดอันนู้นอันนี้ใช่ไหมมาที่บีนเนาะเขาก็เลยโอเคให้นัดให้คีโม8เข็มพอให้คีโมก็ยังปวดเนี่ยตอนนี้กำลังถ่ายดำอยู่ไม่รู้จะจับมะเร็งจะไม่ได้แล้วมือก็ดีขึ้นเลยนะนำโน้ตเขาจะทำให้ผมเสียอุปยาเฉยเท่าไหร่เนี่ยเขาก็นัดดีมีต้องไปนอนโรงพยาบาลคือหมอเขาจะตรวจใหญ่ไม่ใช่คีโมนะให้เจ็บแล้วผมขึ้นคีโมให้เสร็จแล้วผมก็ขึ้นเหมือนเดิมแต่ทีนี้หมอให้ยาเพราะว่าเขาอยากให้แน่ใจว่าเราไม่มีแล้วมันไม่มีเชื้อขึ้นมาแล้วเขาก็เลยให้ยาให้ยาแล้วหนึ่งรอบไม่เจ็บทีนี้หมอก็จะมีอะไรตัดอีกแล้วก็ต้องมียาให้ดีทีนี้ก็โอเคแต่ว่าทีนี้บีนะบีก็เจาะหมอตรงนี้ฝัง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 หมอตรงนี้
Wie schwarz. Wie schwarz. Ja. Wenn sie doch beschärfen, was ist das? ฮัลโหลทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้นะบีก็จะพาทุกคนนะคะมาเยี่ยมพี่สาวนะคะพี่สาวของบีคนนี้นะก็เป็นลูกพี่ลูกน้องกันกับบีนะคะแกก็เป็นลูกป้าเนาะเป็นพี่สาวของพ่อบีนะคะเราพวกเราเนาะก็โตมาด้วยกันนะคะแล้วก็ที่บีนะคะได้มาทำงานที่นี่เนาะแล้วก็ได้เจอกับแฟนนะก็เพราะพี่สาวคนนี้ล่ะค่ะทำให้บีนะได้มาอยู่ที่ยุโรปเนาะพี่สาวของบีนะคะเขาก็มาทำงานที่ประเทศฮังการีก็ทางร้านนะคะเขาก็ต้องการคนเพราะว่าเขาอยากจะขยับขยายร้านเนาะพี่สาวของบีนะคะเขาก็เลยรู้เขาก็เลยให้บีนะคะไปเรียนระหว่างนั้นนะคะก็ประมาณ1ปีบีก็เรียนไปด้วยแล้วก็ทำเอกสารเพื่อที่จะขึ้นมาที่นี่นะคะและหลังจากนั้นนะคะบีก็ได้มาทำงานที่ประเทศฮังการีนะทุกคนตอนนี้นะคะพวกเราก็เดินทางมาร้านอาหารกันค่ะเป็นร้านอาหารเอเชียนะร้านอาหารนี้นะคะก็อาหารก็จะถูกปากคนไทยเนาะแล้วก็ฝรั่งก็ทานได้ด้วยนะคะเห็นไหมโอเคมันกินก่อนใครเลยมันกินวันนี้นะเพื่อนๆก็เป็นวันที่บีนะคะดีใจมากๆเลยนะเพราะว่าบีนะคะได้มาหาพี่สาวของบีเนาะที่เป็นญาติกันแท้ๆนะแล้วมันก็ทำให้เรานะคะมีความรู้สึกว่าเรามาอยู่ไกลบ้านไกลเมืองเนาะเรามาอยู่ต่างประเทศแต่อย่างน้อยนะคะเราก็มีญาติพี่น้องเนาะที่อยู่ใกล้กันเนาะทำให้เราเนาะได้อุ่นใจนะคะเผื่อว่าเกิดเหตุไม่คาดฝันนะทุกคนเราก็ไม่รู้เนาะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับเราเนาะข้างหน้าเนาะอย่างน้อยนะคะก็ยังมีคนเนาะให้คำปรึกษาเนาะแล้วก็ช่วยเหลือเรานะคะในยามที่เราไกลบ้านนะเพื่อนๆสำหรับบีนะคะวันนี้นะบีก็มีความสุขมากๆเลยที่บีได้มาเจอพี่สาวของบีนะคะเพราะว่านานมากๆเลยนะที่เราไม่ได้เจอกันเนาะพอตอนที่บีนะคะได้ขึ้นมาทำงานอยู่กับพี่สาวเนาะบีก็ทำได้ประมาณปีกว่าๆพี่สาวของบีนะคะเขาก็แต่งงานออกไปเนาะเขาก็มาเจอกับโทมัสนะคะแล้วก็ได้แต่งงานเนาะมาอยู่ประเทศออสเตรียนะคะส่วนตัวบีนะบีก็นวดอยู่ที่ฮังการีนะคะช่วงนั้นก็ยังมาหาพี่สาวอยู่เนาะแต่ทีนี้ต่างคนก็ต่างไปใช้ชีวิตของตัวเองเนาะแล้วก็บีก็มาป่วยด้วยนะคะบีก็เลยต้องมารักษาตัวเนาะก็ไม่ได้เจอกันนานมากๆเลยเราสองคนนะคะคุยกันตลอดเลยเนาะไม่ได้พักเบรกเลยนะคะเพราะว่าพวกเรานะไม่ได้เจอกันนานแล้วแฟนของบีนะกับแฟนของพี่สาวนะคะก็คุยกันถูกคอมากๆเลยเนาะก็ต่างคนต่างคุยกันนะคะก็ไม่ได้สนใจกันเลยเนาะส่วนพวกเรานะคะทานอาหารเสร็จเนาะเราก็กลับไปที่บ้านพี่สาวอีกเนาะไปทานกาแฟกันนะคะแล้วก็พี่สาวของบีนะก็ขนของให้บีเยอะมากเลยนะเพื่อนๆขามานะบีมาถุงหนึ่งขากลับนะจ๊ะบีกลับ3ถุงไปเลยค่ะแบกกลับแทบไม่ไหวนะของกินเสื้อผ้ากระเป๋านะคะถ้าชอบคลิปของบีก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆของช่องสะใภ้ออสเตรียผัวแก่เมียสาวและเป็นกำลังใจให้บีในการทำวิดีโอครั้งถัดไปด้วยนะคะสุขภาพนะคะเป็นเรื่องสำคัญอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะบีก็ขอขอบคุณที่เข้ามารับชมวิดีโอของบีไว้เจอกันในคลิปวิดีโอถัดไปสำหรับวันนี้บีก็ขอตัวไปก่อนสวัสดีค่ะ